สวัสดีครับวันนี้ครับ The Skill ตวงอยู่กันที่สนามซ้อมของราชบุรีมิตรผล FC นะครับเราจะมาพบกับพี่แคมป์สารวัตรเดชมิตรวันนี้ครับตวงจะมาสอนการวางบอลครับพี่แคมป์สอนการวางตัวแล้วกันครับเอ๊ะไม่รู้ครับว่าการวางตัวของพี่แคมป์จะดีแค่ไหนครับมาครับลูกแรกก่อนการสวิตช์เปลี่ยนเกมแล้วกันสวิตช์เปลี่ยนเกมคือเราอยู่ตำแหน่งกองกลางเงี้ยจะเลือกออกซ้ายขวาอย่างเช่นเราเตะออกไปแบ็คขวาเราก็จะโยนไปให้ผู้เล่นแบ็คขวาเนี่ยเอาบอลลงเล่นได้ง่ายที่สุดแล้วก็เฟิร์สทัชไปข้างหน้าอย่างเงี้ยเท้าขวาหลักเราอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้เท้าซ้ายเราก็แค่ใต้ลูกประมาณเนี้ยให้ฟุตบอลมันลอยผมว่ามันไอเรื่องการสวิตช์บอลเนี่ยมันไม่ยากแต่มันยากคือจะทำยังไงให้ผู้เล่นฝ่ายเดียวกันเนี่ยเล่นง่ายที่สุดแล้วก็ไปทำหน้าที่อื่นๆได้เร็วที่สุดอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ที่การฝึกแต่อย่างที่บอกคือเท้าหลักอย่าเลยบอลแล้วก็ซ้ายก็พยายามให้มันอยู่ใต้ลูกอะไรประมาณนี้ส่วนระดับ2เนี่ยก็คือต้องเสี่ยงแล้วฟุตบอลมันจะต้องไปตัดหลังแบ็คให้ปีกซ้ายหรือปีกขวาเนี่ยตัดไปข้างหน้าให้ฟุตบอลมันไปในพื้นที่อันตรายของคู่ต่อสู้ให้เร็วที่สุดแค่นั้นเองครับคล้ายๆกันขาอย่าไปเลยฟุตบอลและขาซ้ายเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะเตะประมาณกลางลูกเพราะว่ามันจะทำให้ฟุตบอลเนี่ยมันเร็วขึ้นถ้ายิ่งเตะใต้ลูกอีกอย่างเงี้ยมันก็จะแค่ลอยฟุตบอลมันแค่ลอยก็คือคู่ต่อสู้อ่ะมีเวลาที่จะขึ้นมงแต่ถ้ามันเตะกลางลูกอ่ะแล้วใส่น้ำหนักวางเท้าดีๆอย่างเงี้ยฟุตบอลมันจะไปในทิศทางที่เร็วแล้วก็แม่นยำได้ถ้ามันดูคลิปอะผมมองว่ามันอาจจะไม่พัฒนาหรอกแต่ส่วนตัวอยากจะแนะนำว่าเราจะต้องฝึกให้มากที่สุดให้มันฝึกซ้อมเยอะๆครับโอเคครับไงก็ฝาก The Skill EP นี้ครับกับพี่แคมป์สารวัตรเดชมิตรสุดยอดกองกลางของราชบุรีมิตรผล FC นะครับไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ The Skillไปด้วยนะครับที่แคมป์ฝากรายการให้ตรงไหนถ้าอยากจะเขาเรียกว่ามีเขาเรียกว่าทริคเล็กๆน้อยๆเอาไปฝึกฝนกันนะผมว่าก็รายการนี้แหละที่จะมอบให้กับเด็กๆหรือคนที่กำลังจะเรียนรู้เรื่องฟุตบอลเนี่ยที่จะไปพัฒนาต่อได้ก็ฝากด้วยครับโอเคครับฝากรายการ The Skill EP หน้าไปด้วยครับสำหรับวันนี้ตัวกับพี่แคมป์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ